ในวันนี้นะครับผมก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งกับการสุ่มอาวุธและปะทะบอสทั้ง3โลกในครั้งนี้นะครับผมเราจะมาทำการสุ่มปืนและปะทะบอสทั้ง3โลกแบบของจริงกันดีกว่านะฮะทุกคนบอสตัวแรกนะครับผมเดอะกอริลลาคิงเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตีกันที่โลก1แบบนี้เลยนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันก่อนนะครับผมว่าเราจะได้เป็นของดีหรือเปล่าคือจริงๆนะครับผมไม่ซีเรียสเลยนะว่าปืนเนี่ยผมจะได้เป็นของดีหรือของกากเว้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันติดปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับผมว้าวกีตาร์บุกเลยปัญหาเดียวตอนนี้นะครับผมที่มันยังติดอยู่นั่นก็คือผมไม่ได้อัพสตัทเป็นสายปืนเว้ยและที่โลกหนึ่งผมก็จำไม่ได้นะครับผมว่ามันมีที่รีสตัทหรือเปล่าเอ็งเห็นอะไรป่ะไหนวะนั่นไงลาวาบักบริการระบบกดเกมพาสสุดคุ้มในราคาเรท6ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือเพจอนิเมะดีเฟนเดอร์อ๋ออย่าลืมไก่ตันบล็อกฟุตที่โคตรเฟี้ยวด้วยล่ะแถมยังมีบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท3จอยกรุ๊ป15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยนะจ๊ะลิงก์ลาวาบัคอยู่ใต้ล่างคลิปมาเริ่มใช้กีตาร์บุกตีเลยนะครับผมเอ้ยดาเมจโคตรแรงโคตรแรงแน่นอนนะครับผมโลก1เนี่ยมันต้องแรงอยู่แล้วเอายังไม่ตายด้วยเรียบร้อยตายแล้วบอสตัวต่อมากับบอสบาร์กี้นะครับผมโอ้โหแบบโคตรรวดเร็วอ่ะทุกคนแป๊บเดียวก็บอสบาร์กี้แล้วบอสบาร์กี้จะได้เป็นผลอะไรไม่ใช่จะได้เป็นปืนอะไรไลฟ์เฟิร์นเหรออ๋อรีไฟน์นะครับผมเนี่ยปืนนี้เลยนะครับผมปืนที่ทำการอัปเกรดมานั่นเองลองยิงไม่โดนเลยน่าจะตายอยู่แหละมีสตันด้วยแบบนี้คือดาเมจมันน้อยเกินไปโอ้โหให้ตายเถอะครับทุกคนสกิล X มาเป็นตัวทำดาเมจได้เยอะสุดเรียบร้อยนะครับผมทุกคนบอสตัวต่อมาก็จะเป็นบอสแก้วเยตินะครับผมบอสแก้วเยติเนี่ยมันจะได้เป็นผลอะไรเรามาลุ้นกันไม่ใช่ผลมันคือปืนอะไรได้มาเป็นสลิงช็อตนะครับผมขอดูสลิงช็อตหน่อยสลิงช็อตเนี่ยข้อดีมันอย่างเดียวเลยมันยิงรัวเว้ยแต่ตอนนี้ดาเมจมันโคตรน้อยเลยกูตีมานานมากแม่งเพิ่งจะเลือดโซเองเฮ้ยเฮ้ยล็อกแม่งก่อนสลิงช็อตไหมเอ้าทำไมล็อกไม่ได้วะเฮ้ยล็อกเฮ้ยทำไมมันล็อกไม่ได้อ่ะเฮ้ยปืนสลิงช็อตกูพังเรียบร้อยกว่าแม่งจะตายโอ้โคตรนานครับทุกคนและบอสฟาร์มตัวพวกนี้เนี่ยผมจะทำการรั่วเพื่อฆ่าแม่งทีเดียวเลยนะครับผมมาเรามาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะสุ่มได้เป็นปืนอะไรนะฮะทุกคนปืนเนี่ยขอเป็นปืนดีๆหน่อยละกันนะครับผมปืนจากโลก3เนี่ยเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากๆบาซูก้าคาบูชาโอเคจากโลก2นะครับผมถือว่าดีเลยนะฮะทุกคนปืนคาบูชานี่ไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยก็ไม่ได้รัวขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ก็ไม่แย่แล้วก็บอสโดฟาร์มโกไม่อันนี้คือบอสวัมนะครับผมทุกคนยิงให้มันโดนทีเดียวไม่โดนกูหลอกไม่โดนกูหลอกแล้วต้องตีพยายามรวบกันนะครับผมคือถ้าสมมติมันมีตัวไหนเนี่ยโดนตีอาจจะมีการรีเซ็ตเลือดได้และกูจะหัวร้อนเว้ยปิ้วตายตัวนึงแล้วนะครับผม2ตัวแล้วปล่อยสวัมแม่งนอนไปนะครับผมกูก็จะซ้ำเติมแม่งอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆเลยโอ้ยดีเมื่อกี้นี้มึงลงไปนอนใหม่ไหมหายไปเลยแล้วบอสยอดนักทำโดนัทนะครับผมทุกคนมาดูกันว่าเขาจะสุ่มได้เป็นปืนอะไรนะครับผมเอาเป็นปืนที่ไม่ต้องดีมากก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้แบบต้องตีเยอะขนาดนั้นเอ้ยปืนจากโลก2เอ้ยไม่ใช่โลก3อันนี้ก็ไม่เชิงปืนนะครับผมจริงๆแล้วมันคือธนูดังหากนี่ยิงเลยติดพิษหรือเปล่าอะไรอ่ะอ๋อไม่มีฮาคิติดพิษว้าวเป็นปืนที่ดีมากๆเลยอ่ะทุกคนน่าจะตีนานอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะใครหน่วยฮะยิงติดพิษไปอ่ะกูปล่อยให้มึงตีฟรีแต่ว่ากูจะยิงมึงกลับติดพิษตายไปดีผมสามารถหายใจใต้น้ำได้ด้วยเพราะว่านี่คือโลกของใต้น้ำนะครับทุกคนมาดูกันว่าไอ้เจ้าบอสที่ครองโลกอยู่เนี่ยโลกใต้น้ำนะจะสุ่มแล้วได้เป็นปืนอะไรปืนจากโลก3ไม่แน่ใจว่ามันหมดไปแล้วหรือยังกีตาร์บุกแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะหมดไปแล้วละมั้งแคนนอนว่ะนี่ปืนยิงแตงโมนะครับทุกคนแม่งกระสุนมันโคตรใหญ่เลยเฮ้ยแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ธรรมดานะครับผมนี่ทีละร้อยเฮ้ยบอสแม่งกายล่างแล้วโอ้ยพอหนุ่มกายพันมีไฟก็ต้องดับด้วยน้ำทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกูจะเอาไฟดับน้ำนะครับเจอพลังของไฟกันหน่อยโอ้ยไม่โดนตายโอ้ว่าจะตายเฮ้ยผมจะลืมบอสตัวนี้ไปได้ยังไงบอสแชงตูดนะครับผมมาดูกันว่าบอสแชงตูดเนี่ยจะสุ่มแล้วได้เป็นปืนอะไรแน่จริงก็เอาดาบของแกฟันกระสุนที่ฉันยิงไปให้หมดสิหลังจากที่ใช้ปืนอัปเกรดไปแล้วเราก็ต้องลองใช้ปืนที่ยังไม่อัปเกรดดูบ้างนะครับทุกคนซึ่งดาเมจมันก็จะน้อย
และกูยิงไม่โดนเราจะมาขโมยดาบของบอสแชงคูดกันนะครับผมโดยการที่เราจะฆ่าแชงคูดก่อนแล้วกูเอาดาบดึงออกมาจากตูดแม่งเลยนะฮะสตันไม่โดนเนี่ยกูยิงไม่ค่อยจะโดนเลยรู้ไหมเนี่ยกว่าแม่งจะเลือดแดงได้ขนาดนี้คือโคตรนานนะครับทุกคนอ๋อยิงไม่ได้นะครับผมแต่ว่ายิงอย่างนี้ได้โอเคได้แต่เอฟเฟกต์ระเบิดเรียบร้อยนะครับผมแชงคูดได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยกูกลายเป็น1ใน4จักรพรรดิแล้วแล้วบอสตัวสุดท้ายนะครับผมที่ตีได้โคตรยากมากที่สุดนั่นก็คือบอสแฟรงกี้นะครับผมมันก็น่าจะเหมาะกับอาวุธปืนที่มันเจ๋งๆสักหน่อยนะฮะทุกคนแต่ว่าปืนเจ๋งๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีแล้วอ๋อนี่มีปืนพิษอยู่นะฮะหวังว่าเราจะได้ปืนพิษอ๋อได้มาสเกทเทียร์เวอร์ชันรีไฟน์นะครับผมมาลองกันดีกว่านะครับผมมาสเกทเทียร์กับเวอร์ชันที่แบบกูไม่ได้อัศตัดอะปิ้วปิ้วคือเลือดหายไปแค่นี้สำหรับผมคือเกือบตายแล้วนะครับผมเฮ้ยทำไมเลือดผมรีช้าจังเลยอ่ะโอ้ยเลือดเหลือนิดเดียวคือเหลือเยอะมากเลยสำหรับปืนนี้แล้วแม่งรีโหลดโคตรนานทีละดาเมจน้อยๆอ่ะคุณนึกว่าคุณเลเวล1เอ้ยผมดอบเว้นตามาว่ะมากันที่โลก2แล้วนะครับผมเราประเดิมบอสตัวแรกกับบอสไดมอนด์นะฮะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นปืนอะไรปืนที่ผมได้นะก็คือโอ้โหแม่งลงล็อกเหมือนเดิมเป๊ะเลยที่โลก1แย่จังเลยนะเราสุ่มได้เป็นปืนนี้กันอีกแล้วนะครับผมไม่ชอบปืนนี้เลยมันค่อนข้างที่จะช้ามากโอเคผมรีสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันผมกำลังจะฟินแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดาเมจปืนดูโอ้โหกูเลิฟมากเนี่ยแหละมันต้องแรงๆแบบนี้นะครับผมจะให้แบบว่าดาเมจทีละหลักร้อยไม่ได้แม่งน้อยจนกูเครียดเลยครับผมปิ้วโอ้ยหน้าตาบอสแม่งน่าเกลียดจังเลยอ่ะตัวกูเด้งไม่หยุดเลยแม่งใกล้ตายแล้วเนี่ยแหละเออตายบอสเจอร์มี่ผมรู้นะครับผมว่าบอสเจอร์มี่เนี่ยชอบปืนอะไรที่มันสีดำๆนะฮะดังนั้นได้ปืนอะไรมาเราจะทำการเคลือบฮาคีทันทีว้าวคาบูชาว้าวสลิงช็อตเอ๊มันสุ่มแล้วมันได้คุ้นๆเหมือนที่โลกหนึ่งเลยแฮะรอบนี้นะครับผมสลิงช็อตของเราก็จะเร็วและแรงเฮ้ยพุ่งมาหากูทำไมวะเอาปืนกลางเนี่ยให้เจอมี่แม่งโดนตีไปซะสลิงช็อตแม่งแบบว่าค่อนข้างที่จะระยะสั้นมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยแล้วพอกูเผาหมดปุ๊บสกิลแม่งก็มาพอดีโอ้ให้ตายเถอะและนี่ก็คือบอสโดฟาร์มิงโก้นะครับผมเดี๋ยวเราทำการสุ่มกันก่อนเลยว่าบอสโดฟาร์มิงโก้ต้องใช้ปืนอะไรใช้ปืนดีๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่าตัวเนี้ยแดดเลือดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับทุกคนไลฟ์เฟิร์สสลิงช็อตกูขอบคุณมากน่าจะเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ละมั้งนะครับผมเราลองใช้กันเลยดีกว่าดาเมจเท่าไหร่พันหนึ่งเยี่ยมเลยนะครับผมจากตอนแรกดาเมจอยู่ที่400เรียบร้อยเปลี่ยนร่าง2แล้วน่าจะต้องใช้สกิลเร็วๆนี่แหละนั่นไงเอ้ยทำไมบอสโดฟามิงโกมันดูไร้กาดขนาดนี้เลยสกิลแม่งก็มารัวเหมือนกันทุกคนเฮ้ยเรื่องมันค่อนข้างที่จะลดแบบเห็นผลได้ชัดมากเลยนะครับผมหลังจากที่เราใช้รีไฟน์ของสลิงช็อตแม่งเมื่อกี้กูลืมชื่อปืนนะครับทุกคนบอสฟูจิเนี่ยจะใช้เป็นปืนอะไรดีในการโจมตีนึกไม่ออกก็จงสุ่มเอาซะปืนไรหนอมัสเก็ตครับผมโอ้โหกูอยากจะหัวระเบิดเลยนะครับทุกคนเนี่ยมัสเก็ตธรรมดาด้วยโอ้ร้องเลยเล็งหัวครับผมเล็งหัวจริงๆดาเมจมันควรที่จะเยอะมากเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนแต่กูก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องทำดาเมจมันเท่าเดิมวะอยู่ฝั่งนู้นเลยเรียบร้อยปืนนี้มันก็ไม่แย่นะครับผมแต่กูก็ไม่ชอบขี้หน้ามันอยู่ดีนั่นแหละและต่อมาก็จะเป็นบอสสโมกี้พิษภัยนะฮะทุกคนเพราะเป็นปืนพิษได้บออยากได้ปืนพิษจังเลยแม่พูดเหมือนใจสั่งได้เลยนะครับผมโอเคได้ปืนพิษนะครับผมทุกคนดีมากเหมือนกูแบบว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือของกูและกูควบคุมมันได้มีปืนพิษนะครับผมมันค่อนข้างที่จะดาเมจแรงนะเว้ยไม่ได้เปิดฮาคิว่ะยิงไม่โดนเฮ้ยวาร์ปมาด้านหลังดาเมจแรงยังเลยอ่ะโหดาเมจ 18,000 ไม่ธรรมดาเรียบร้อยดมแก๊สไปเลยบอสที่รวยที่สุดแล้วที่โลก2นะครับผมนี่แม่งเป็นเจ้าของปราสาทด้วยคนรวยๆแบบนี้เหมาะกับปืนที่รวยๆครับผมแต่ว่าน่าจะต้องเป็นปืนเลี่ยมทองอะนะซึ่งในเกมนี้ไม่มีว่ะโอ้โหเสียใจด้วยนะครับผมดังนั้นเอาปืนคาบูชาไปแดกก่อนนั่นเองครับมาครับควักคาบูชาออกมาโชว์ให้กับเจ้าบอสที่รวยที่สุดโอ้เสียดายจริงๆเลยนะครับผมที่ว่าคาบูชาเนี่ยมันไม่มีติดพงติดพิษนะแต่ว่าก็เป็นปืนธรรมดานะครับผมหนังสติ๊กก็ยิงรัวอยู่นี่ว่าเอาตอนแรกผมเข้าใจมาโดยตลอดเลยนะเว้ยว่าไอ้ปืนคาบูชาเนี่ยมันยิงไม่รัวนะครับผมเฮ้ยเลือดกูไม่ตลกนะแบบนี้เอาตายเฉยเลยว่ะโอ้โหอีซี่วินเว้ยเพอแป๊บเดียวแล้วก็ตีบอสหมดที่โลก2แล้วว่ะมันเร็วดีจริงๆเลยบอกเลยว่าใช้ปืนเนี่ยโคตรแจ่มนะครับผมซูมกันเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เป็นเจ้าแคนนอนว่ะทุกคนไม่ใช่นะครับผมแม่งได้เป็นปืนกระจก
ฮ้ยโลกหนึ่งกูก็ใช้โลกสองกูยังต้องใช้มึงอีกเหรอวะเฮ้ยดาเมจไม่ธรรมดาแต่ว่ารีโหลดเนี่ยแม่งโคตรแปลกเลยว่ะทุกคนรีโหลดนานมากรอบนี้เหมือนมันจะไม่เรียกเจ้าทะเลออกมาเลยว่ะทุกคนไม่กลัวกูเหรอกูสัตว์เลี้ยงงั่งๆของมึงกำลังจะตายเพราะกูดิเฮ้ยไม่น่าทักเลยในที่สุดมึงก็เรียกเจ้าทะเลออกมานะแต่ว่าคุณหลบได้ชิวๆเลยน้องพี่บอกเลยฮ่า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  AFK ฟาร์มง่ายๆเลยเมื่อกี้แม่งติดล่องนะครับผมบอสโตนนายควรที่จะได้เป็นปืนอะไรอย่าบอกนะว่าถ้าสมมติกูได้ไอ้ปืนไอ้นั่นอีกอ่ะคือกูแบบโอเคไม่ได้แต่ว่าเกือบได้นะปืนเดิมๆที่คุ้นเคยนะครับผมแม่กูใช้ทุกโลกเลยนะเนี่ยตั้งแต่โลก1ยันโลก3บอสสโตนเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวจะได้ตายหาก่อนดูดเลือดแป๊บนึงปืนนี้แม่งก็ท่านรีโหลดช้ามากเลยอ่ะกูอยากจะคลั่งโอ้โหยิงไม่โดนด้วยเมื่อกี้นี้หืออาวุธสำคัญดาเมจหลักเลยนะน่ะโอ้ยดูดเลือดผมดิโดนขนาดนี้เลยอันนี้ผมไม่ได้ดูดเลือดด้วยนะครับผมดังนั้นเลือดผมก็จะเหลือประมาณนี้เนี่ยแหละโอ้ยดูดเลือดหน่อยละกันเดี๋ยวตายจริงๆกูแอบขี้โกงนะครับผมโดยการใช้ดาเมจหมัดเนี่ยแหละกูแก้ตายแล้วนะครับผมนัดสุดท้ายเรียบร้อยเลยนะครับผมบอสสตีหวัดดีจ้าซูมปืนกันหน่อยละกันนะครับผมเมื่อกี้เจ้าบอสสตีหวังว่ากูจะได้ธนูนะกูอยากใช้ธนูฆ่ามึงมากๆเลยอ่ะแคนนอนโอ้ปืนยิงแตงโมแล้วเดี๋ยวนะแล้วบอสสตีผมไปไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมบอสสตีกูมึงบั๊กเหรอหยิบปืนแคนนอนมาแล้วก็ยิงใส่แม่งเลยเอ้าเมื่อกี้บั๊กเหรอหรือว่าอะไรอ่ะเฮ้ยบอสสตีมึงเป็นอะไรโอ้โหโอเคแม่งหายแล้วนะครับผมสงสัยต้องแบบใช้สกิลสักหน่อยอ๋อโดนเผาไหมน่ะเหมือนจะไม่โดนเลยโอ้ my god อะไรกันครับเนี่ยทำไมดาเมจมันแรงจังเลยไม่โดนด้วยเมื่อกี้ยิงไม่โดนเหรอบ้าดูเลือดด้วยน่ากลัวจังเลยกูคิดถูกแล้วนะครับผมที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นกูไม่เอาปืนไปยิงที่โลก3เราสุ่มให้กับเจ้าบอสที่คลองต้นไม้ใหญ่กันก่อนละกันนะครับผมบอสกินโลเฮ้ยถามจริงโอ้โหกระสุนแม่งแต่ละลูกเว้นโคตรนานแล้วไม่ว่าจะโนมูนี่ยิงหัวด้วยว้าวนี่คือข้อดีนะครับผมแต่ถามว่ายิงไกลไปขนาดนี้มันก็ดีแหละโอ้ภูมิใจมากเลยว่ะที่ปืนนี้ยิงได้โคตรไกลนะครับผมแต่ว่าดาเมจเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมน่าจะใกล้ตายแล้วล่ะเอ้ยนัดสุดท้ายแน่เลยดีกัปตันเอลิเฟนหวัดดีครับผมซุ่มปืนนะครับผมให้กัปตันเอลิเฟนกันซะหน่อยกัปตันเอลิเฟนจะได้เป็นปืนอะไรคาบูชาสลิงช็อตโอ้ my god กูเครียดเลยนะครับผมทำไมปืนดีๆไม่ออกที่โลก3บ้างวะมึงจะเอาฮาไปถึงไหนแม่งเป็นสลิงช็อตแบบเวอร์ชั่นกากที่สุดในเกมด้วยยิงทีละ500หลบไม่ได้โอ้ดูดิผมยิงไปตั้งนานนะทุกคนเลือดเหลือหายไปติ่งเดียวเองหนังสติ๊กสลิงช็อตนะครับผมเอามา VS กับบอสที่โลก3ไม่ใช่เรื่องตลกเฮ้ยต้องดูดเลือดคืนหน่อยไม่ได้การนะครับผมแม่มันต้องใช้ดูดเลือดคืนเว้ยโอ้ยมันจะตายหาแล้วทุกคนมาดูกันว่ากูหรือมันใครจะตายก่อนกันเลือดเหลือติ่งเดียวเท่านั้นเรียบร้อยมันตายก่อนว่ะเยี่ยมเลยปืนเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมแล้วปืนดีๆเนี่ยเหลืออยู่ครบเลยดังนั้นเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับผมว่าเจ้า Beautiful Pilot นะฮะจะได้เป็นปืนอะไรเฮียบอกนะว่ากูถามจริงเถอะเฮ้ยแต่จริงๆบาซูก้ามันก็อาจจะดีก็ได้นะครับผมมันอยู่ในระดับแบบสีม่วงอ่ะไหนโอ้โหแม่งมาปุ๊บแม่งเปิดกูเลยแต่ว่ากูมีสกิลเดียวโอ้กว่าจะยิงได้ออกไปแต่ละนัดทุกคนกูต้องแบบหลับแล้วหลับอีกอ่ะหลับหนึ่งตื่นมันเพิ่งจะยิงออกไปอ่ะเฮ้ยผมได้ทำการเปิดเผาแล้วนะครับผมมาดูกันว่าดาเมจเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนเยอะแค่200เองเหรอเฮ้ยบ้าบอเยอะแค่นี้เองเฮ้ยเกือบตายดูดิตอนนี้นะครับผมถึงขั้นที่จะต้องเปลี่ยนของแต่งเลยเว้ยทุกคนแม่งสู้ยากเกินเว้ยโอ้ my god เลือดโกขอดูดคืนหน่อยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยอ่ะบาซูก้าโอ้กูปิงนะครับผมไม่ได้ผมต้องจบด้วยบาซูก้าโอ้โคตรเหนื่อยทุกคนอะไรกันวะเนี่ยทำไมมันตียากตีเย็นขนาดนี้วะต่อไปก็จะเป็นบอสซูชิตะนะครับผมกูก็ไม่ชอบเหมือนกันเว้ยเพราะว่าถ้าสมมุติเราแบบเลิกตีมันแค่แป๊บนึงใช่ไหมมันก็จะแบบว่าฮิวเลือดทำไมปืนแบบกากๆเนี่ยมันชอบมาให้กูเล่นจังเลยครึ่งหลอดแล้วนะครับทุกคนบอสซูชิตะเนี่ยมันก็ตีง่ายเหมือนกันนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้กูกำลังจะตายแล้วแมงดูดเลือดหน่อยโอ้ปิงหลายดูดเลือดหน่อยเว้ย
กูแค้นกูแค้นใกล้ตายแล้วนัดเดียวสวยตายทันทีนะครับผมโอ้โหคาบูชาผมมาเตอรี่เกือบ300แล้วอะแล้วบอสตัวสุดท้ายสุดฟินนะครับผมนั่นก็คือบิ๊กมัมรู้กันว่าบอสบิ๊กมัมนะครับผมเราจะได้ปืนดีๆกันหรือเปล่าโอเคตีง่ายหน่อยนะครับผมเราได้เป็นปืนจากโรงงานโอ้โหแต่ปิงขนาดนี้กูก็ไม่ไหวนะครับผมเฮ้ยปิงหลายปิงหลายยิงให้แม่ติดพิษเออนั่นแหละโอ้ร้อนแรงนะเนี่ยโดนหน่อยสตันสตันนั่นแหละโอ้ยแม่งโดนแม่งสตันแค่นิดเดียวเองอะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับทุกคนแต่กูเนี่ยโดนยิงสตันและสตันอีกไอเวนขี้โกงเว้ยตายหาไปดีโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้เนี่ยก็ขอจบคลิปตัวเพียงนี้ก่อนละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ของผมกันด้วยนะครับผมกับการเอาปืนมา VS กับบอสทั้ง3โลกอันนี้เป็นแบบว่า3โลกแบบของแท้เลยนะครับทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับในครั้งนี้ไปก่อนแล้วครับผม see you again